วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V1 โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าจำเลยพลครั้งไสยศาสตร์ผมถามความเห็นของคนในกลุ่มพบว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจำเลยพลเป็นคนครั่งไคล้ไสยศาสตร์ที่ผมถามก็เพราะว่าวันก่อนลุงอัดแกพูดว่ามีแก๊งเหล็กไหลแก๊งพญานาคเกี่ยวพันกับเรื่องของน้องด้วยถ้าพูดถึงเหล็กไหลผมจะชอบนึกถึงเรื่องความลี้ลับไสยศาสตร์พฤติกรรมครั่งไสยศาสตร์คนที่มาคอมเมนต์บอกว่าจำเลยมีพฤติกรรมครั่งไสยศาสตร์ให้เห็นตลอดเช่นการไม่ดื่มน้ำสาบานการปักธูปกลับหัวล้างคำสาบานการเคี้ยวถ่านแก้เคล็ดเอาขี้เหล็กไหลให้พระทำพิธีตั้งศาลพระพรหมเองมีความเชื่อเรื่องยาสั่งวางท่อนฟืนข่มวิญญาณโกนหัวเอาเคล็ดนอนอาบแดดเอารูปเหมือนพระมาติดไว้ฝาบ้านนอกเอาขี้เหล็กไหลไปให้พระพลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565ที่ลุงอัดไปตรวจสอบวัดด่านพระอินทร์ลุงอัดได้สอบถามพระพลถึงเรื่องเหล็กไหลเนื่องจากปรากฏภาพพระพลถือเหล็กไหลพระพลตอบว่ามันเป็นขี้เหล็กไหลนิดเดียวเองลุงพลเอามาให้ประกอบพิธีไม่ได้บอกว่าเป็นเหล็กไหลมันเป็นขี้เหล็กไหลได้ยินโยมว่าแบบนั้นลุงพลพาใครมาไม่รู้วันนั้นลุงพลเอามาให้อาจารย์อธิษฐานให้แล้วบอกว่าเขาจะเอาไปบรรจุพญานาคความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เชื่อได้ไม่ผิดแต่ไม่ใช่เชื่อแล้วเอามาหลอกหาผลประโยชน์จากผู้อื่นหรือเชื่อจนหลงผิดคิดว่าไสยศาสตร์นั้นจะทำให้ร่ำรวยล้นฟ้าจนถึงขั้นทำร้ายหรือฆ่าคนตายเพื่อสนองความเชื่อของตัวเองหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเสกหำเข้าท้องเถิกด้วยครั่งไสยศาสตร์เห็นว่าครอบครัวจำเลยก็ชอบเรื่องไสยศาสตร์ครับฮึๆมันเคยให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ครั่งไสยศาสตร์เราจำได้แต่พอนานไปเก็บทรงไม่อยู่จ้าไม่ครั่งแต่อยู่ในกระแสเลือดครับใช่ค่ะจำได้เหมือนกันแต่ไอ้นี่มันมักทำอะไรตรงข้ามกับคำพูดมันเสมอย้อนแย้งกันตลอดลงทุนค่าเด็กเพื่อผลประโยชน์ของพวกตัวเองถึงจะรวยก็รวยได้ไม่นานไม่ตายโหงก็อยู่แบบทรมานเหมือนตายทั้งเป็นคอยดูกันต่อไปครับถ้าแรงจูงใจมาจากประเด็นนี้จริงนะครับเลวร้ายมากๆนะครับ100%ครับมาจากประเด็นนี้แน่นอน70ปีที่ผ่านมาน้องชายทวดผมเคยทำมาก่อนตอนนั้นขอซื้อเด็กจากครอบครัวยากจนเพื่อไปทำพิธีเลยแต่สมัยนี้ทำแบบนั้นไม่ได้จึงเกิดเรื่องราวของน้องที่เสียชีวิตนี่ล่ะครับการไปซื้อเด็กหญิงก็จะใช้วิธีขอไปเลี้ยงเป็นลูกเพราะไม่มีลูกสาวและให้เงินเป็นสินน้ำใจ400-500บาทในสมัยนั้นทำที่น้องชายทวดผมชอบไปกันก็แถบนครพนมมุกดาหารนี่เลยครับสรุปนะครับว่าได้ของมาก็รวยจริงแต่ไม่นานตายโหงทั้งครอบครัวเขาเอาเด็กผู้หญิงไปทำพิธีจนถึงตายด้วยเหรอคะ5-60 ปีที่ผ่านมามีเยอะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ที่ทำ
ตามก็มีแต่พวกบ้าไสยศาสตร์ของขลังอย่างที่เห็นเห็นล่ะครับถ้าเขาไม่บ้าการเล่นของเขาจะปลุกเสกเหล็กไหลไปใส่ที่ตาที่หัวใจพญานาคที่พวกมันสร้างกันทำไมลองคิดดูครับนี่ล่ะคือความเป็นมาเกี่ยวโยงกันบอกได้เท่านี้นะครับสวัสดีครับให้คิดนะไอ้ป่วยทำคนเดียวคิดว่าเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไหมครับเกี่ยวค่ะอาจจะมีคนแนะนำเพราะไอ้พลมันจนตอกเล่นการพนันจนติดเป็นหนี้เป็นสินทั้งหมู่บ้านรู้หมดหมดหนทางเอาน้องไปทำค่ะสุดยอดจ้ะถูกต้องทุกอย่างครับมันขโมยเด็กก็เพื่อเงินที่แครอทจ้างเขามีพยานและหลักฐานทุกอย่างแล้วดิ้นไม่หลุดครับเบื่อบางเพจนั่งแนะนำให้มันหลุดบอกให้มันสารภาพให้โยนความผิดไปที่แครอททั้งที่ทำเพี้ยเหมือนกันแต่ไม่คิดถึงชีวิตเด็ก3ขวบที่ต้องตายแบบทรมานให้มันหลุดมาเป็นตัวอย่างคนอื่นจะได้เอาเยี่ยงอย่างมันเหรอถ้าเป็นลูกตัวเองล่ะสารภาพยังไงก็ติดยาวจำนนต่อหลักฐานไม่หลุด 100% ครับที่สำคัญมันจะเหลือแต่ร่างที่ได้ออกจากคุกหรือเปล่ากรรมที่ฆ่าเด็กไม่นานตามสนองอย่างสะสมและรวดเร็วครับเชื่อผมแน่นอน 100% ครับแต่มันเล่นดำและเล่นสกปรกสิ่งที่มันทำน่ะจะพามันลงนรกอาจดูช้าแต่ชัวกรรมมาหลายรูปแบบมันได้รับแน่นอนแรกๆก็ดีเพราะขาขึ้นบุญเก่าด้วยแต่มันคนเหี้ยในสันดานและสิ่งที่พากันทำน่ะหมดเร็วขาลงก็ดิ่งลงแม้แต่เห็บแต่ปริงยังไม่มองกำลังดิ่งลงเลยครับสิ่งที่มันทำของหนีหมดค่ะมีหยดเลือดลงดินด้วยค่ะดูในคลิปข่าวช่อง8ช่วงแรกๆที่มีข่าวหมายถึงกรีดเลือดตัวเองลงดินเหรอครับน่าจะใช่ค่ะดูคลิปข่าวช่อง8ช่วงที่ขึ้นเขาแรกๆนักข่าวบอกว่าจำเลยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองได้ทำพิธีหยดเลือดลงดินด้วยต้องไปหาคลิปดูค่ะขอบคุณมากครับหาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะพอดีบันทึกไว้นาทีที่ 3.10 บางคลิปบันทึกไว้ก็หายไปสำนักข่าวคงลบออกเห็นภาพนี้แล้วลืมไปเลยว่ามันชอบใส่หมวกคาร์บอยไอ้พลมันเล่นไสยศาสตร์ใส FC มันหลงไล่มันจนตาปอดโอนเงินมาให้มันพวกฝูงควายมีคนในโลกที่ทำแบบนี้เปล่าวะคิดว่ามันชัวร์เลยครับที่เอ่ยมานั่นอ่ะเพราะการกระทำมันบอกครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ